มาค่ะวันนี้นะคะเราได้มีดกุลขาซึ่งเดินทางมาถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้นะคะส่งตรงมาตอนประมาณห้าทุ่มกว่าเลยนะคะก็หลังจากที่เราได้ทำการวัดขนาดวัดไซส์เรียบร้อยแล้วเราก็จะมารีวิวให้หลายท่านนะคะที่กำลังรอรับชมอยู่นะคะว่ามีเล่มไหนบ้างเราเริ่มต้นจากนี้ก่อนเลย Service n นัมเบอร์น no. นี้ ได้มาเล่มเดียวนะคะต้องบอกว่า,าต้องเลือกตัดใจนําเข้ามาจริงๆนะคะก็รอบนี้ก็มีเล่มเดียว s ซอร์วิสน m b e r วนนะคะแน่นอนก็เป็นอะไรที่ลูกค้าชอบมากใยด้วยของรูปเชฟแล้วก็ขนาดนะคะนี่ก็น้ำบาวนี้ก็คือยาวอยู่ที่16นิ้วนี่สเปคเขาค่ะใบมีดอยู่ที่10.5น้าหนักก็716กรัมนะคะนี่เลย ลูกค้าที่ซื้อไปรีวิวว่าเอาไปใช้งานจริงแบบคมมากไม่ผิดหวังเลยนี่ก็ได้ฟังคำรีวิวแล้วก็ปลื้มใจ <c oughs> นานๆลูกค้าจะรีวิวมานะคะโดยมากรับไปแล้วก็อาจจะไม่มีรีวิวกลับมาก็เลยยังไม่ทราบแต่ว่าอโอเคเห็นแล้วก็รู้สึกว่าของแท้ของจริงจริงเลยนะคะนี่เราส่งตรงมาจากแหล่งผลิตของเขาเลยนะคะก็สำหรับเซอร์วิสน้ำมันวันนี้สิบหกนิ้วนะคะ พิเศษอยู่ตรงที่ตรงนี้ของเขาค่ะปลอกตรงนี้ค่ะไม่ใช่ปลอกอันนี้เป็นด้ามจับเป็นเขาจามาลีมีความคมกริบเลยนี่นะคะแล้วก็พร้อมด้วยลูกมีดมาด้วยสองเล่มสองเล่มนี้รอบนี้นะคะก็จะพยายามคาัดงานที่มีลูกมีดนะคะยกเว้นงานที่เป็นเล่มเล็กนี่ก็จะมีมอบมาใส่มาด้วยเป็นสเปคของเขาเลยนะคะสำหรับเซ okay. อร์วิสหมายเลขหนึ่ง เรียงลาดับไปเลยละกันหมายเลขสองนี่หมายเลขสองนี้ก็เป็นแบบเอ่อเป็นหนังนะคะนี่เป็นหนังสีดํานะคะน้ำหนักของหมายเลขสองก็หนักอยู่นะคะนี่หนักเลยความพิเศษของหมายเลขสองเดี๋ยวก่อนบอกสเปคนิดนึงก่อนก็คือยาวสิบหกใบมีดเขาสิบหกน้ำหนักอยู่ที่เกือบกิโลคือเก้าร้อยห้าสิบากรัมที่บอกว่าใบมีดยาวเท่ากับตัวมีดเลยก็คือโอ้รุ่นเล่มนี้คือเชฟสวยเลยนะคะ มีเคิร์ฟมีเว้าก็คือนี่ค่ะใบมีดของเขานะคะก็คือยาวไปถึงตัวด้ามเลยนะะแล้วก็มีหมุดตอกหมุดด้วยถือว่าเรียกว่าแข็งแรงแข็งแรงเลยนะคะน้ำหนักก็ประมาณเกือบกิโลเลยเก้าร้อยห้าสิบสามเก้าร้อยห้าสิบสามกรัมมีมีลูกมีดมาด้วยอนะนีออ่นี่ค่ะลูกมีดของเขา าโอเคนี่เป็นหมายเลขสอถัดมาหมายเลข3ามหมายเลข3ก็เรียบเรียบเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งหมายเลขสามของเขาสเปคก็อยู่ที่ยาว16นิ้วคือยาวเท่ากันใบมีดก็เท่ากันเลยสิบหกนิ้วน้ำหนักก็ น้ำหนักก็เท่ากันเลยนะคะต่างกันนิดนึงนะคะก็คือน้ำหนักอยู่ที่500-900 54กรัมก็คือเกือบกิโลนะคะอีก 50, 50กรัมก็เกือบโลนี่คล้ายกันนะคะคล้ายกันเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของชิ้นงานที่ตกแต่งที่เป็นดีไซน์ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าเรียบๆสีดำเลยนึ่นก็จะมีตัดเฉดสีแดงนะคะตรงนี้ก็ ด้ามของเขาใบามีดเนี่ยยาวมาถึงด้ามเลยเราก็มีความหนาตรงเนี้ยอย่างน้อยก็ต้องสิบมิลแล้วล่ะนะคะโดยเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยมากสุดก็อาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าด้วยความที่น้ําหนักเล่มน,นี้ใหญ่น้ําหนักหนักเยห,หนักนะคะนี่คือใบมีดยาวมาถึงตัวด้ามนะคะทั้งหมดสิบหกนิ้วนะคะเราก็มีตอกหมดด้วยนะคะนี่เป็นไม้เนื้อแข็งไม้กุหลาบนี่ ก็ม okay. ีม okay. ีมีลูกมีดมาด้วยเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะยาวเลยนะคะสิบหกนิ้วโอเครอบนี้จะเน้นมาเป็นแบบว่าให้ดู ขนาดใหญ่ที่พอจะนําเข้ามาได้เพราะว่ามีหลายท่านอยากให้นําเข้ามาไซส์ที่ใหญ่เราก็ไม่เน้นตกแต่งจริงๆต้องบอกว่าอยากนําแบบไซส์ใหญ่ๆเข้ามาจริงๆแต่ว่าด้วยความที่ถ้ามีขนาดใหญ่มากเนี่ยข้อจํากัดในเรื่องของการนําเข้าเนี่ยเยอะมากแล้วก็จะต้องโดนตรวจสอบเยอะเนื่องจากว่าเป็นหมวดหมู่ของการค้าอาวุธก็คือเหมือนหมวดหมู่ประเภทของอาวุธก็จะมีเลทของการเสียภาษีก็จะสูงแล้วก็การที่จะต้องดีเฟนเอกสารก็เยอะ อ่าหมายเลขสี่หมายเลขสี่ 4, Number f ก็คือน้ำหนักของหมายเลขสี่ใบนี้อันนี้ก็จะเล็กลงมานิดนึงก็อยู่ที่สิบสี่นิ้วใบมีดเก้านิ้วน้ำหนักห้าร้อยเจ็สิบเอ็ดกรัมนี่ก็จะมีตัดเฉดทองเหลืองนี่เล่มนี้14นิ้วราคาจะลดหลั่นตามขนาดนะคะตามขนาดตามไซส์ตามน้ำหนักสัดส่วนว่ากันไปนะคะแต่ว่าหลายท่านบอกว่า มีบางท่านดีกว่าเป็นมีดของแท้ไหมนี่ก็ต้องบอกว่าของแท้เรี้ยวร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเพราะว่าเราไปแหล่งผลิตของที่เอทีอ่โบคลาแล้วก็รวมถึงเรามีดีลกับร้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไว้ใจได้เลยนะคะอ่าใบมีดใบมีดใบมีดเก้านิ้วค่ะใบมีดเก้านิ้วม,มีความหนาความคมก็มีนะคะ นี่เลยลูกมีดที่เลือกนําเข้าแบบสไตล์ที่เป็นงานสูวิเนียมาบ้างประดับบ้างมันจะเป็นอะไรที่การนําเข้ามาจะค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นสินค้าที่ลูกค้าจับต้องแล้วก็แบบออกง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานลักษณะแบบมีดเลยเรียวๆเ,เ,เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็จะพยายามที่จะนําเข้ามาให้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสรอบปลายปีนี้มีโอกาสได้เดินทางไปเองเลยนะคะเดี๋ยวจะเข้าไป ถ่ายถ่ายทำชิ้นงานที่เป็นแกลเลอรี่ของเขาให้ให้เห็นความหลากหลายของเนื้องานนะคะก็จะนํามาฝากกันด้วยนะคะหมายเลขห้า <My S 1> number 5, 5ก็คือยาว15นิ้วอันนี้ก็จะมากกว่าเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ใบมีด9นิ้วมีความยาวมากกว่าน้ำหนักก็641กรมัมนี่เลยรอบนี้มีใบมีเ,เล่มใหญ่มาสี่เล่ม มีลูกมีดมาให้ทุกเลยนะคะเล่มใหญ่ก็มีลูกมีดโอเคก็เบอร์ห้ากับเบอร์สี่ต่างกันนิดหนึ่งหนึ่งนิ้วเห็นไหมคะโอเคทีนี้ลรอบนี้มีเล่มเล็กต้องนำเล่มเล็กคละมาเพื่อให้สามารถปลอดภัยในการนำเข้าก็เลยไม่ไม่ได้เน้นใหญ่มาทั้งหมดนะคะก็จะมีเล่มเล็กเป็นควายเผือกแต่ว่าตรง ด้ามจับของเขานะคะเป็นเข่าจามรีนี่นะคะสำหรับเล่มเล็กนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูสเปกทีละอย่างหมายเลข BA นะคะหมายเลข A ก็คือคือสเปกก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอามาคู่กันเลยนะสเปคของเขาก็คือ10นิ้วนี่ค่ะ10นิ้วส่วน ใบมีดนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะยาวถึงตัวด้ามเลยนะคะใบมีดของเขาอยู่ที่8.5นิ้วนี่เลยก็จะมีออกสไตล์แบบว่าดูโอเคอีกแบบหนึ่งนะคะแบบพกพาได้ด้วยนะคะนี่นี่หมายเลข A น้ำหนักต่างกันแค่กรัมนิดหน่อยค่ะหมายเลข B หมายเลข A นี่น้ำหนัก238กรัมหมายเลข B น้ำหนัก สองร้อยสามสิบเก้ากรัมก็มากกว่าหน่อยหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะตรงนี้ก็จะยาวมาถึงนี่เลยนะะตรงนี้ก็จะเป็นเขาจามรีนะคะตรงนี้ก็เป็นควายเผือกนะคะโอเคทั้งหมดก็มีเพียงแค่นี้ค่ะเจ็ดเล่มมารายงานให้ หลายท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะคะลองดูว่าชอบแบบไหนรอบนี้ท่านใดไม่ทันอย่างไรก็ดูรุ่นไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการแจ้งมาว่าชอบแบบสไตล์แบบนี้เดี๋ยวรอบถัดไปเราก็จะพยายามเอาใจในสิ่งที่เลือกนะคะว่าชอบแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเข้ามาเป็นแบบนี้ก็มาสั่งได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรอคอยกันนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ